เป็นครั้งแรกของเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์นะครับในการจัดการแข่งขันมินิมาราธอนครั้งที่1นะครับซึ่งจะเป็นการจัดครั้งแรกในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับโดยการแข่งขันครั้งนี้ปัจจุบันก็มีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์นะครับในการจัดแข่งขันครั้งนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับในการที่จะช่วยดูแลเรื่องของระบบ RFID ซึ่งใช้ในการจับเวลาของผู้แข่งขันนะครับทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าผลการแข่งขันจะเป็นที่น่าเชื่อถือเพราะทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเคยจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนให้กับจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นระยะเวลากว่า14ครั้งแล้วนะครับสำหรับการตอบรับการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนครั้งที่1ในครั้งนี้เป็นที่เหนือความคาดหมายเพราะทางทีมงานเนี่ยคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 2,000 ท่านนะครับแต่จากระบบที่มีการลงทะเบียนมาเนี่ยเราพบว่ามีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนเพื่อแข่งขันเนี่ยถึง 3,300 ท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้ความสนใจในการจัด A2T มินิมาราธอนครั้งที่1ครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากให้ผู้สนใจทุกท่านนะครับช่วยติดตามชมและให้กำลังใจนักวิ่งทุกท่านนะครับกับการวิ่งแข่งขัน AUT Mini Marathon ครั้งที่1ในวันที่4มิถุนายน2560นะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำหรับท่านที่ไม่สามารถมาเยี่ยมชมการแข่งขันได้นะครับสามารถชมการถ่ายทอดสดนะครับที่แฟนเพจFacebook AUT Mini Marathonนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากครับ